avoid the bad, do only good, purify your mind, when you die you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2547ลูกก็ได้เข้าไปนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาครั้งแรกและสามีลูกซึ่งเป็นชาวเยอรมันได้จูนคลื่นไปพบช่อง DMC โดยบังเอิญนับตั้งแต่นั้นมาลูกจึงได้พบแสงสว่างของชีวิตสิ่งใดที่ยังไม่เคยรู้สิ่งใดที่ยังไม่เคยเห็นเราก็ได้รู้ได้เห็นที่ช่องนี้ช่องเดียวจริงๆค่ะปีถัดมาวัดพุทธแฟรงเฟิร์ตก็มาเกิดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีบุญแรกที่ลูกได้ร่วมทำคือบุญขยายจานดาวธรรมไปสู่ชาวโลกลูกมีความรู้สึกว่าความรู้ที่ได้จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณนี้เป็นประโยชน์มากค่ะโดยเฉพาะเรื่องของกฎแห่งกรรมและลูกขอถือโอกาสนี้กราบความเมตตาจากพระเดชคุณหลวงพ่อฝันในฝันเรื่องราวของลูกดังนี้ค่ะลูกเกิดมาในสังคมเกษตรกรรมโดยทำนาเป็นอาชีพหลักมีที่ดินเยอะกว้างเธอทำไปทางกว้างคุณพ่อมีอาชีพเสริมตั้งคณะสาวรำวงมีสาวงามมาสมัครเป็นสาวรำวงประจำคณะมากมายแล้วท่านยังฝึกให้ลูกชายเนี่ยเป็นนักดนตรีและฝึกพี่สาวสองคนให้เป็นสาวรำวงด้วยคณะรำวงของคุณพ่อดังมากตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วท่านจึงนำวงดนตรีตะเวนไปแสดงตามโพธิ์ต่างนี่ดังผ่านทีมสี่บางครั้งเล่นข้ามจังหวัดไปเลยก็มีดังมากเลยสาวลำวงดังมาจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคือจุดล่มสลายไม่มีสาวๆในวงเหลืออีกเลยเพราะว่าอาสนิฐานที่ไปเป็นสาวโรงงานไปแต่งงานกันหมดถูกต้องจ้ะได้พบเนื้อคู่อยู่ในวงคณะลำวงนั่นแหละส่วนใหญ่ก็พบรักกันนมนักดนตรีในวงหันไปหันมาก็อยู่ในวงนั่นแหละคุณพ่อจึงหันมาอ่ะทำอะไรต่อรับเลี้ยงฝูงวัวโดยตกลงกับเจ้าของวัวว่าจะเลี้ยงให้ฟรีไม่เอาค่าจ้างแต่ถ้าวัวตัวใดออกลูกมาก็ให้แบ่งคนละตัวคุณพ่อเลี้ยงวัวจนกระทั่งมีวัวเป็นของตัวเองหลายตัวแล้วก็จะทยอยขายวัวเพื่อแลกกับเงินไปทีละตัวเลี้ยงวัวอยู่ประมาณ2ปีก็เลิกแล้วก็ไปทำงานที่ประเทศตะวันออกกลางพอมีเงินก็กลับมาทำอะไรอีกสันนิษฐานที่ใช่
ตั้งวงดนตรีขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้วางแผนให้พี่ชายคนที่5ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวงคุณพ่อมีฝีมือเล่นดนตรีไทยดีมากเล่นได้ทุกชนิดปัจจุบันอายุได้75ปีก็ยังเล่นอยู่ท่านบอกท่านรักดนตรีมากเลยจะไม่ขอเลิกตราบใดที่ยังเล่นไหวพี่ชายคนที่5จะเป็นหัวหน้าวงแทนคุณพ่อเป็นคนมีพรสวรรค์ในการเล่นดนตรีวาดภาพและงานปั้นพี่ชายชอบวาดรูปพระและก็ปั้นพระวันหนึ่งพี่ชายไปเลี้ยงวัวในป่าแต่ดินเหนียวปั้นเป็นรูปองค์พระสูงประมาณหัวเข่าพอดินเหนียวแห้งก็คงเป็นรูปองค์พระอย่างนั้นต่อมาไม่กี่วันมีชาวบ้านมาบอกคุณแม่ว่าลูกชายไปปั้นองค์พระทิ้งไว้จะเกิดอาเภษทำให้ฝนแล้งไปตกต้องตามฤดูกาลทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนพี่ชายไปทุบองค์พระทิ้งเสียเมื่อไปทุบแล้วฝนจึงได้ตกลงมาตามปกติเนี่ยมั่วเด้อคุณแม่มีลูก9คนตัวลูกเป็นคนที่8เป็นลูกผู้หญิงคนสุดท้ายมีน้องชายคนเล็กอีก1คนคุณแม่ก็เป็นอัมพาตตอนคลอดลูกถึง2ครั้งครั้งแรกตอนคลอดลูกสาวคนที่6ครั้งที่2ตอนคลอดลูกชายคนที่5เอาคนที่9แต่เป็นไม่นานก็สามารถเดินได้เป็นปกติคุณแม่มีชีวิตที่ลำบากต้องทำงานหนักจริงๆแล้วครอบครัวของเราน่าจะร่ำรวยเพราะว่าพ่อทั้งทำนาและก็มีคณะสาวรำวงด้วยแต่ก็ไม่รวยกลับยากจนติดอันดับต้นของหมู่บ้านคุณแม่ต้องไปหาทรัพยากรธรรมชาติเช่นกุ้งหอยปูปลาของป่าและผักต่างๆมาทำเป็นอาหารเลี้ยงลูกไปตามมีตามเกิดและยังตั้งช้ำใจในความเจ้าชู้ของคุณพ่ออีกคุณแม่จึงหาทางออกในการดื่มสุราเพื่อประชดคุณพ่อแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้สำหรับอย่างไรคุณแม่ติดสุราด้วยค่ะคุณแม่ดื่มสุราหนักมาโดยตลอดจนป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลแต่นอนสมลุกไม่ไหวเวลาขับถ่ายก็ต้องพยุงกันขับถ่ายบนเตียงแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ลูกเฝ้าไข้คุณแม่อยู่นั้นจู่ๆคุณแม่ก็มีแรงลุกขึ้นนั่งแล้วคุณแม่ก็พูดกับลูกว่าไปเอามีดมาเร็วจะไปทำปลาหาปลาได้มาเยอะแยะเลยลูกตกใจเมื่อเห็นท่านเพ้อแบบนี้ต่อมาไม่กี่วันคุณแม่ก็เสียชีวิตด้วยวัยเพียง65ปีตอนคุณแม่เสียชีวิตใหม่ๆลูกฝันเห็นคุณแม่ลำบากมากไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีบ้านอยู่ต้องนั่งตากฝนลูกจึงทำบุญอุทิศไปให้ท่านเรื่อยๆลูกฝันเห็นคุณแม่อีกครั้งหนึ่งท่านมีผ้าสวมใส่มีหน้าตาสดใสกว่าเดิมกลางปี2548ลูกก็ได้ฝันถึงคุณแม่อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ฝันว่ามีพระสงฆ์สี่รูปพาลูกไปหาคุณแม่ท่านมีบ้านเป็นของตัวเองมีอาหารมีชีวิตที่ดีขึ้นในฝันคุณแม่บอกลูกว่าอยากให้ลูกต่อเติมบ้านและซ่อมแซมบ้านให้ท่านอีกน้องชายคนที่9พอคลอดออกมาแล้วไม่มีลมหายใจทุกคนรออยู่นานจนกระทั่งแน่ใจว่าทารกคงเสียชีวิตแล้วจึงคิดจะเอาไปฝังโดยให้สับเปลือกประจำหมู่บ้านเป็นคนจัดการแต่คุณแม่ไม่ยอมด้วยความรักลูกคุณแม่ได้ขอร้องว่าอย่าเพิ่งเอาไปฝังเลยรอดูอีกสักวันนึงเถอะเผื่อลูกชายจะฟื้นกลับมาเป็นปกติได้ก็เป็นความหวังของแม่วันต่อมาก็ยังไม่ฟื้นสับเลยก็จึงบอกให้เอาไปฝังได้แล้วคุณแม่ก็ร้องไห้กอดลูกชายไปแนบอกตลอดเวลาทุกคนก็ตามใจท่านเวทนาเห็นท่านนอนกอดลูกชายที่ตายแล้วซ้ำตัวเองยังเป็นอัมพาตอีกวันที่สามคุณแม่ก็เห็นท้องลูกชายเหมือนมีการเคลื่อนไหวขยับขึ้นลงคิดว่าลูกชายคงจะฟื้นแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจนักจึงได้หยิบสำลีที่อยู่ใกล้มือนำมาแตะที่จมูกปรากฏสำลีปลิวออกไปตามแรงของลมหายใจเมื่อแน่ใจว่าลูกชายฟื้นคืนมาแล้วคุณแม่ได้เรียกทุกคนมาดูแล้วทารกก็บอกว่ายังไม่ตายปัจจุบันน้องชายยังมีชีวิตอยู่อายุได้36ปีแล้วยังไม่ตายเนี่ย ตัวเองไปอายุได้17ปีก็จากบ้านนา
เข้ามาหางานทำในเมืองมาทำงานในเมืองหลวงได้เป็นสาวโรงงานสมใจที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะลูกฝันเนี่ยที่จะเป็นสาวโรงงานมานานแล้ว วันหนึ่งลูกกับเพื่อนสาวที่สนิทกันเข้ามาเที่ยวในกรุงเทพขณะนั่งอยู่ในรถเมล์ทันใดนั้นสายตาลูกก็ได้พบกับภาพพระภิกษุรูปหนึ่งที่ติดไว้บนรถลูกมองภาพนั้นเหมือนตกอยู่ในภวังค์และลูกก็ทึกทักในใจว่าเราเป็นลูกหลานของท่านสายตาท่านที่ลูกมองสบตาตรงนั้นมีอำนาจลึกๆทำให้ลูกขนลุกไปทั้งตัวลูกมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่เพื่อนสะกิดบอกให้ลงจากรถลูกรีบอ่านอักษรใต้ภาพนั้นเขาเขียนไว้ว่าพระมงคลเทพมุนีภาพนั้นยังคงติดตาติดใจลูกตลอด3วันต่อมาลูกก็ได้พบภาพท่านอีกครั้งสมใจลูกเห็นภาพท่านที่ ปกของนิตยสารฉบับหนึ่งซึ่งตกอยู่กับพื้นลูกดีใจมากเก็บภาพขึ้นมาพร้อมกับน้ำตาที่ซึมจนผู้คนที่เห็นนึกแปลกใจว่าดีใจอะไรนั่งไหนแค่เก็บหนังสือได้ลูกนำเฉพาะภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่มาทำความสะอาดแล้วก็นำมาติดไว้บนหัวนอนสวดมนต์และกราบท่านทุกคืนลูกรู้สึกเหมือนตัวเองมีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นใครเนี่ยมีรูปภาพท่านก็ดีรูปหล่อก็ดีเหรียญก็ดีเนี่ยให้เคารพกราบไหว้บูชาท่านเถิดเดี๋ยวบารมีธรรมของท่านจะคุ้มครองท่านจะเอาเราเนี่ยไปไว้ในกลางธรรมกายของท่านเลยแล้วก็จะประกอบวิชาธรรมกายปกป้องผ่องภัยบวชก็หายนายก็รักจนก็รวยนี่วันหนึ่งลูกจะไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่พระประแดงปกติจะอยู่คุยกันจนถึงเย็นแต่วันนั้นลูกนึกอยากกลับบ้านแล้วขณะที่นั่งในรถเมล์ลูกเห็นภาพหลวงปู่เกิดขึ้นในใจตลอดทางพอถึงบ้านพักยังไม่ทันหายเหนื่อยก็เกิดเสียงเอะอะสับสนอลหม่านว่าไฟไหม้พร้อมกับเปลวไฟที่ลุกโหมกระหน่ำอย่างรวดเร็วอีกไม่เกิน20เมตรไฟก็จะไหม้ลามมาถึงบ้านลูกซึ่งเป็นบ้านไม้ด้วยลูกจึงได้รวบรวมสติและกระเด็บขนข้าวของที่จำเป็นออกให้หมดขณะที่ไฟกำลังลามเข้ามาที่เพิงหลังคาบ้านของลูกทันใดนั้นรถดับเพลิงก็มาถึงพอดีสามารถฉีดน้ำสกัดไฟไว้ได้บางลูกจริงรอดมาได้ยังหุดหวิดเมื่อไฟไม่ผ่านไปมาถึงปีพุทธศักราช2141ลูกอยู่ว่างๆตัดสินใจแต่งงานครั้งที่สองกับสามีชาวเยอรมันเมื่อลูกไปอยู่เยอรมันลูกก็ได้รับลูกสาวที่เกิดกับสามีคนแรกมาอยู่ด้วยและลูกก็ได้กำเนิดลูกชายที่น่ารักอีกหนึ่งคนสามีชาวเยอรมันลูกเขาเป็นคนที่ชอบเมืองไทยชอบศึกษาพระพุทธศาสนาเขาจะมีความสุขมากที่ได้เข้าไปชมวัดต่างๆที่เมืองไทยญาติพี่น้องสามีเป็นคนดีและรักตัวลูกทุกคนคุณพ่อสามีป่วยเป็นโรคมะเร็งตับแบบไม่รู้ตัวมาก่อนมารู้ก็ระยะสุดท้ายแล้วลูกได้สร้างพระจารึกชื่อให้กับพ่อของสามีหนึ่งองค์ต่อมาการหนักขึ้นแต่พ่อของสามีก็ยังมีสติสัมปชัญญะดีมากลูกได้นำมหาสวรรณิธิมาให้ท่านจับมือท่านได้พนมไว้และอธิบายถึงเรื่องบุญและอานิสงส์ของบุญให้ท่านฟังลูกได้สวดสรรเสริญมหาสวรรณิธิแทนพ่อของสามีวาระสุดท้ายมาถึงท่านก็จากไปอย่างสงบไม่มีการทรมานใดๆแบบหลับแล้วไม่ตื่นค่ะก็ทำถูกหลักวิชานะจ๊ะคำถามลูกและพี่น้องมีวิบากกรรมอะไรถึงได้มาเกิดในครอบครัวที่ยากจนร่วมกันแต่ทำไมพี่น้องลูกจะมีเรื่องขัดเคืองใจทะเลาะตบตีกันเป็นประจำคุณพ่อแม่และลูกๆจะมีวิบากกรรมอย่างไรที่ขายวัวไปเพื่อแลกกับเงินมาเลี้ยงครอบครัวต้องทำอย่างไรถึงจะพ้นวิบากกรรมนั้นคะเพราะเหตุใดคุณพ่อจึงมีพรสวรรค์ในการเล่นดนตรีและพี่น้องลูกที่ชอบเล่นดนตรีเขามาจากคนทันหรือเปล่าคะคุณพ่อและพี่ชายมีวงดนตรีต้องทำพิธีไหว้ครูทุกปีต้องใช้หัวหมูหรือไม่ก็ไก่ไหว้จะมีวิบากกรรมอะไรไหมคะถ้ามี
ควรจะแก้ไขอย่างไรคะพิชาคนที่ห้าถึงทุบองค์พระดินเหนียที่ปั้นไว้ทิ้งไปจะมีวิบากกรรมหรือไม่จะแก้ไขได้อย่างไรคะและถ้าไม่ทุบจะเกิดอาเพศจริงหรือไม่คะกรรมใดตายคุณแม่มีสามีเจ้าชู้มีชีวิตที่ลำบากคุณแม่มีบุพกรรมอะไรร่วมกับลูกสาวคนที่6และลูกชายคนสุดท้องจึงทำให้เมื่อคลอดลูกทั้งสองคนแล้วต้องเป็นอัมพาตถึงสองครั้งคุณแม่ตายแล้วไปไหนตอนนี้คุณแม่มีความเป็นอยู่อย่างไรคะมีอะไรฝากมาบอกถึงลูกบ้างคะความหวังลูกทั้งสองครั้งเป็นจริงอย่างไรคะกรรมใดทำให้น้องชายมาเกิดมาแล้วต้องตายไป3วันและได้บุญอะไรจึงทำให้ฟื้นคืนมาอีกเหตุใดลูกจะมีความรู้สึกว่าลูกเป็นลูกหลานหลวงปู่คะทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยลูกเคยสร้างบุญมากับหลวงปู่อย่างไรบ้างคะกรรมใดลูกจะมาประสบกับเหตุการณ์ไฟไหม้ลูกรอดมาได้เป็นเพราะบุญอะไรและการที่วันนั้นใจลูกเกาะเกี่ยวอยู่กับหลวงปู่อนุภาพท่านได้ช่วยบ้างลูกรอดพ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้ใช่หรือไม่คะคุณพ่อสามีตายแล้วเป็นไหนบุญจากการสร้างองค์พระและการได้มีโอกาสศึกษาเรื่องใจสายใจหมองก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นช่วยท่านอย่างไรได้บ้างถ้ามีอะไรฝากบอกถึงลูกและครอบครัวบ้างไหมคะทำไมสามียังชอบเมืองไทยชอบศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนาเขาเคยเกิดในพระพุทธศาสนาหรือไม่คะลูกและสามีกับลูกๆอีก2คนเคยสร้างบุญกับหมู่คณะมาอย่างไรคะลูกชายลูกก่อนมาเกิดกับลูกเขามาจากไหนมีผังบวชหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตุวินตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกและพี่น้องมาเกิดในครอบครัวที่ยากจนร่วมกันเพราะมีกรรมเสมอกันเพราะในอดีตแต่ละคนก็ทำทานมาน้อยไม่สม่ำเสมอด้วยความตระหนี่นำมาส่งผลจ้าพี่น้องลูกต้องมีเรื่องขัดเคืองทุบตีกันเป็นประจำเพราะขาดความเคารพกันแล้วก็ไม่มีบุญอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อความเห็นไม่ตรงกันไม่ยอมกันยังกระทบกันในคำพูดแล้วก็ลงไม้ลงมือกันจ้ะคุณพ่อแม่ขายวัวไปเพื่อแลกกับเงินมาเลี้ยงครอบครัวก็จะทำให้วิบากกรรมต่างกันไปเช่นแต่ขายวัวเพื่อให้เขาเอาไปฆ่าก็จะทำให้มีโรคภัยแค่เจ็บมารบกวนและละโลกก่อนวัยอันสมควรแต่ถ้าขายให้เขาเอาไปใช้งานก็จะไม่มีวิบากกรรมอะไรจ้ะให้พ่อแม่สั่งสมบุญทุกบุญที่มากๆทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วทิศบุญนี้ไปให้กับสัตว์ที่หลับไปเบียดเบียนเขาไว้บ่อยๆจ้ะคุณพ่อให้พรสวรรค์ในการเล่นดนตรีเพราะท่านเคยเป็นคนทันในป่าหิมพานต์มาหลายครั้งแล้วนิสัยนี้จึงติดมาจ้ะพี่น้องของลูกก็ชอบเล่นดนตรีเพราะเคยเป็นคนทันในป่าหิมพานต์หลายครั้งเช่นเดียวกันจ้ะทีมคนทันคุณพ่อและพี่ชายต้องไหว้ครูดนตรีโดยมีหัวหมูหรือไก่ไหว้ครูนั้นถ้าเราไม่ได้ไปฆ่าเองหรือสายเขาฆ่าก็ไม่เป็นไรเช่นไปซื้อมาจากตลาดที่เขาฆ่าแล้วจ้ะแต่ถ้าสายเขาฆ่าหรือฆ่าเองก็จะทำให้มีวิบากกรรมปานาติบาตเช่นทำให้เป็นโรคภัยแค่เจ็บและอายุสั้นจ้ะถ้ามีก็จะต้องแก้ไขด้วยการสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาหรือไปซื้อสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่ามาปล่อยบ่อยๆแล้วที่บุญกุศลนี้ไปให้กับสัตว์ที่เราไปเบียดเบียนเขาเอาไว้จ้ะพิชาคนที่5ทุบดินเหนียวที่ปั้นพระแล้วทิ้งไปนั้นจะมีวิบากกรรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาว่าลบหลู่ดูหมิ่นหรือเจตนาทำลายด้วยความไม่พอใจถ้ามีเจตนาดังกล่าวก็จะมีวิบากกรรมคือก็จะไปมหานรกไปถูกนายนิรยาบาลทุบตีทำร้ายยาวนานทุกทรมานมากและถ้าหากมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะถูกทุบตีทำร้ายถูกดูหมิ่นเป็นต้นจ้ะและที่พี่ชายทุบไปนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการที่จะแก้อาเพศนั้นได้จ้ะที่บอกว่าจะทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลอะไรไม่เป็นจริงอย่างนั้นถ้าใจสบายใจก็ให้มาสร้างพระประจำตัวปฏิสานในมหาธรรมกายใจดีแล้วก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้เห็นพระในตัวเป็นต้นจ้ะ
คุณแม่มีสามีเจ้าชู้และลำบากมากเพราะทำทานมาน้อยด้วยความตระหนี่มาส่งผลให้ลำบากและมีสามีเจ้าชู้เพราะกามกาเมเจ้าชู้ในสมัยที่เกิดเป็นผู้ชายก็เจ้าชู้อย่างเนี้ยมาส่งผลให้มามีสามีเจ้าชู้จ้ะลูกสาวคนที่6และลูกชายคนสุดท้องก็ไม่ได้มีกรรมกับแม่แต่แม่มีกรรมที่มัดสัตว์ส่งให้เขาฆ่าเป็นบางครั้งนำมาส่งผลให้เป็นอัมพาตทั้งสองครั้งแต่เนื่องจากกรรมไม่มากนักจึงทำให้เป็นแล้วหายได้จ้ะคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นพรหมเทวาในช่วงแรกลำบากอยู่แต่ต่อมาก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้จึงทำให้มีความสุขสบายขึ้นโดยเป็นพรหมเทวาชั้นดีมีบ้านมีเสื้อผ้าอาหารที่เป็นต้นจ้าท่านฝานุโมทนาขอบคุณโดยลูกที่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านเพราะถ้าไม่ได้ลูกทำบุญไปให้ท่านท่านก็จะลำบากมากจ้าความฝันของลูกสองครั้งก็เป็นเรื่องจริงจ้ะน้องชายมาเกิดมาตายได้3วันแล้วฟื้นนั้นความจริงเขายังไม่ตายแต่เขามีกรรมที่เคยจับลูกครอกของปลาตัวเล็กๆลูกครอกปลาตัวเล็กๆอ่ะแต่เป็นก็ครอกนี่ครอกชีวิตนี่เป็นฝูงมาทำอาหารกินประสงค์ผลให้ดูเหมือนกับตายเคยเห็นปลาลูกครอกไหมจ๊ะตัวเล็กๆจับมากินมาส่งผลตอนนี้จริงท้ายดูเหมือนตายแต่ความจริงแค่สลบไปเท่านั้นต่อมาฟื้นมาได้ด้วยบุญที่ทำทานด้วยยาที่แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านมาตัดรันวิบากกรรมดังกล่าวจ้ะตัวลูกน่ะเพราะนั้นใครเจ็บป่วยนี่นะให้มาถวายยารักษาโรคตัวลูกเป็นความรู้สึกว่าเป็นลูกหลานหลวงปู่ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนั้นก็เพราะตัวลูกมีสายบุญที่เคยทำมากับพระเดชคุณหลวงปู่และหมู่คณะจึงทำให้รู้สึกอย่างนั้นจ้ะลูกจะมาสบเหตุการณ์ไฟไหม้เพราะวจีกรรมในอดีตได้เคยไปสาปแช่งเขาไว้ด้วยความโกรธว่าให้ไฟไหม้บ้าน เรื่องมีว่าเพื่อนบ้านจุดขยะทำให้ควันเหม็นคลุ้งจึงโกรธแต่แช่งไปดังกล่าวมาส่งผลจ้ะแต่รอดมาได้เพราะบุญที่ทำไว้กับหลวงปู่และหมู่คณะรวมทั้งใจที่เกาะเกี่ยวกับหลวงปู่ในวันนั้นมาคุ้มครองเอาไว้ทำให้แค่ประสบเหตุการณ์หวาดเสียวแค่หยองๆแต่ไม่เป็นไรจ้ะ คุณพ่อสามีตายแล้วไม่ฟื้นก็ไปเป็นอากาศเทวามีวิมานสีทองในบุญที่สร้างองค์พระก่อนตายทำให้ใจท่านใสมาคุ้มครองส่งผลที่มาเป็นอากาศเทวากรทั้งที่ท่านมีกรรมดื่มสุราต้องไปอบายเนี่ยเสวยสุขก่อนตากระฝากนโมทนาขอบคุณมาเจอลูกซึ่งเป็นสปายที่ได้สอนให้ท่านทำบุญและทำใจให้ใสจึงทำให้ท่านได้มาอยู่ตรงนี้และฝากความระลึกนึกถึงทุกคนว่าท่านมีความสุขสบายดีจ้ะสามีชอบเมืองไทยและชอบศึกษาพระพุทธศาสนาพระสามีเคยสร้างบุญกับหมู่คณะแต่ไม่ได้อธิษฐานเพราะคิดว่าทำบุญไปแล้วก็ไม่เห็นยังมันจะต้องอธิษฐานอะไรแค่สร้างบุญเท่านั้นก็เพียงพอจึงทำให้พลัดหลงออกไปอยู่นอกบุญญาเขตจ้ะส่วนการชอบเมืองไทยก็เป็นเรื่องของปัจจุบันจ้ะว่าชอบตัวลูกก็เลยชอบเมืองไทยพระลูกเป็นชาวไทยนี่ตอนนี้เราส่งออกเลยนะเอ็กซ์พอร์ตสาวไทยที่สวยงามที่สุดในโลกตัวลูกสามีและลูกอีก2คนเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็ตามอารมณ์บางครั้งก็ตามกำลังบางครั้งก็เต็มกำลังบางครั้งก็งอนไม่ทำเลยด้วยความน้อยใจจ้ะใครเคยงอนบ้างไม่มีเนาะลูกชายก่อนมาเกิดก็มาจากที่สว่างระดับหนึ่งมี
บุญมีผังบวชช่วงสั้นจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญลาติฐานจิตตานติไปดูสิบบุรีว่องบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma. Belief in cause and effect means belief in the law of karma.